เบื้องหลังแฮร์รี่เคนไปบาเยิร์นมิวนิกก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดบีเคสองสี่ครบจบทุกความมันพยก24แน่นอนว่ามีความรู้สึกมากมายที่ผ่านเข้ามามันเหมือนดีมานด์ของ2ฝ่ายตรงกันพอดิบพอดีฝ่ายหนึ่งก็ต้องการปิดดีลให้ได้ในซัมเมอร์นี้พอรู้ว่าคืนปล่อยไปถึงปีหน้าก็คงเจอคู่แข่งมารุมแย่งกับผู้เล่นที่สัญญากำลังจะหมดลงส่วนอีกฝ่ายหลังจากนั้นดึงเกมมาโดยตลอดก็ยอมจำนนสักทีขายตอนนี้ยังได้เงินเข้ามาดีกว่าต้องเสียไปแบบฟรีๆแน่นอนว่ามีความรู้สึกมากมายที่ผ่านเข้ามาในตอนนี้ผมเสียใจอยู่แล้วที่ต้องจากสโมสรที่ผมรับใช้มา20ปีตั้งแต่เด็ก11ขวบจนกลายเป็นผู้ใหญ่อายุ30มันก็ยังมีความทรงจำอันยอดเยี่ยมหลายอย่างที่อยู่กับผมตลอดไปหากผมจะรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องจากออกมาผมไม่ต้องการจะอยู่กับทีมต่อไปโดยมีบางปัญหาที่ยังไม่สาสางมันไม่ใช่การกล่าวลาถาวรเพราะคุณไม่เคยรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแฮร์รี่เคนได้อัดคลิปกล่าวเปิดอกทางการนะครับภายหลังการย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกเสร็จสมบูรณ์นี่ถือเป็นหนึ่งในการซื้อขายที่ถือว่าลากยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งมันเหมือนควรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแต่ด้วยหลายสาเหตุด้วยหลายเหตุผลทำให้เพิ่งมาสิ้นสุดในตอนนี้นะครับถูกที่สุดก็คือไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลือกล่ะก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจว่าเคนจะย้ายก็คงเลือกในพรีเมียร์ลีกมองว่าเขาหวังพังตาข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มตัวเลขมีเป้าหมายหลักแซงหน้าอารันเซียเรอร์นั่นทำให้ครั้งหนึ่งในปี2021แมนซิตี้แสดงความสนใจก็ทำให้เจ้าตัวไม่เก็บอาการว่าสนใจเก็บข้าวเก็บของไปเอติฮัดไปแล้วกราลาตีโทฟี่แน่นอนไปแล้วได้ร่วมงานกับยอดโค้ชอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเชื่อมโยงกันนี้ก็ถือเป็นเหตุผลว่าทำไมแมนยูไนเต็ดถึงไม่ตบเกียร์5ล่าเคนจริงจังแม้อริทันฮักจะมองว่ากัปตันทีมชาติอังกฤษมีคุณสมบัติครบถ้วนในการมาเติมเต็มส่วนที่ทีมขาดหายนอกเหนือจากเรื่องค่าตัวกับค่าจ้างที่สูงก็มาจากเบื้องลึกเบื้องหลังไม่อยากทำธุรกิจกับเดเนียลส์เลวีประธานสเปอร์นั่นเองถามว่าสมมติว่ามีตัวเลือกได้คือเคนอยากย้ายไปอยู่ในอังกฤษหรือลีกเยอรมันก่อนการเดินเกมเร็วของบาเยิร์นโดยเปิดฉากคุยกับตัวแทนของเคนตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วก็เป็นส่วนสำคัญตามประสาที่คนเราอยากจะอยู่กับใครก็ตามที่แสดงความต้องการตัวมากที่สุดสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปตั้งแต่เรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือเปเช่ก็ล้วนชื่นชมในตัวเคนเช่นกันเพียงแต่ก็ไม่มีใครเลยที่ทำเหมือนเสือใต้ข้อเสนอครั้งแรกโดนปฏิเสธก็ยื่นไปใหม่ข้อเสนอครั้งที่สองโดนโยนทิ้งขังขยะก็ยื่นอีกรอบกระทั่งในที่สุดก็สมบังจบที่ราคา110ล้านยูโรหรือ95ล้านปอนด์รวมไปถึงการสิ้นสุดการซื้อขายที่ควรเกิดขึ้นมานานแล้วใครก็ปรารถนาไปสำเร็จกันทั้งนั้นต่างคนต่างมุมมองว่าอย่างไหนของใครเรียกว่าความสำเร็จสำหรับอาชีพนักฟุตบอลที่มีอายุไม่ได้ยืดยาวตอนรีทายไปข้อคงเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเมื่อได้นึกถึงเวลาครั้งหนึ่งเคยได้ชูถ้วยแชมป์อย่าตำหนิเคนเลยนะครับที่ไปนี่เป็นรถไฟเที่ยวที่เขาไม่สามารถพลาดได้อีกแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า